รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวลาจะอยู่กับแค่คุณย่ากันแค่สองคนเองอ่ะขวัญอยากจะไปกราบคุณย่านะคะใช่สิครับถ้าคุณน้องไม่โทรตามอิสราให้กลับมาเดี๋ยวนี้ฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะคะหม่อมฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะเพคะที่ได้มารับทานอาหารกับท่านชายชิ้นนั้นเป็นของเก่าสมัยอยุธยาเก็บไว้ให้ดีเผื่อเธอจะจำได้บ้างนี่ขนาดยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าทำขึ้นมาจริงๆคงใช้จะอกแตกตายกระหม่อมได้ตรวจสอบรายชื่อดวงวิญญาณที่กระหม่อมต้องไปรับในวันนี้มีรายชื่อของเจริญขวัญปรากฏอยู่อย่ามายุ่งกับลูกฉันนะสนับสนุนโดยเป่าซิลเวอร์นาโนเอ็กซ์เพิร์ทซอฟต์ใหม่สะอาดจบครบสูตรนุ่มหอมในหนึ่งเดียวพินคะเมื่อคืนนี้ฉันกลับมายังไงอ่ะก็กลับปกตินะคะกลับไม่ดึกค่ะกลับมาถึงคุณชาก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วก็เดินขึ้นข้างบนไปเลยค่ะไม่มีอะไรละคิดเรื่องท่านพญามัจฉราชอีกเหรอคะแต่เราก็ไปทำบุญกันมาแล้วนะจ้ะเดี๋ยวขวัญไปกรวดน้ำแล้วก็ไปช่วยแม่ในครัวนะลูกได้ค่ะแม่อย่าคิดมากนะคะมาคิดจ้าค่ะส่วนที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ขออุทิศให้กับคุณย่าคุณพ่อท่านพญามัจจุราชเทพแห่งความตายนะคะขอให้ท่านปกป้องคุ้มครองคุณย่าคุณพ่อแล้วก็คนที่หนูรักในชีวิตด้วยนะคะ
ธอเนี่ยน่ะเหรอเจริญขวัญค่ะฉันเคยเห็นรูปของเธออยู่บนหัวเตียงอิสราฉันชื่อชลินีเป็นลูกของคุณแม่โสภีพี่สาวของพ่อเธอสวัสดีค่ะพี่ชลินีนี่เธออายุเท่าไหร่แล้วอะ22ค่ะงั้นก็คงเพิ่งเรียนจบค่ะแล้วนี่อิสราอยู่ไหนอะอิสราน่าจะยังไม่ตื่นมั้งคะคือพอดีขวัญเพิ่งกลับมาจากตักบาตรเมื่อเช้าอะก็เลยยังไม่เห็นเหมือนกันเลยค่ะยังขี้เศร้าเหมือนเดิมถ้างั้นเดี๋ยวให้ขวัญไปตามคนให้ขึ้นไปตามดีไหมคะไม่เป็นไรอะเดี๋ยวฉันขึ้นไปปลุกเองตื่นตื่นตื่นสิOh. นี่เมื่อกี้ฉันเจอยายเจริญขวัญนั่นแล้วนะแต่งตัวป้ามากหน้าตาก็เหมือนกันน่ะอะไรเนี่ยอิจฉาเขาฉันจะไปอิจฉาเขาทำไมถ้าฉันจะอิจฉาฉันอิจฉาคนที่หน้าตาก็สู้ฉันได้ไม่ดีกว่าหรอผู้หญิงมันบ้านแบบนั้นอ่ะควงไปที่ไหนก็อายผู้แย่เลยอ่ะต่อให้ขี้เหร่กว่านี้สักร้อยเท่านะแต่ถ้าทำให้ฉันได้บ้านหลังเนี้ยฉันก็ยอมโถน่าสงสารจังเลยแพรบอยอย่างเธอสุดท้ายก็ต้องมาจบที่ผู้หญิงหน้าตาบ้านๆแบบนั้นเพราะเงินพูดแล้วพูดอะไม่แคร์แล้วเขาหลงเสน่ห์เธอหรือยังอะแล้วท่านชายอะหลงเสน่ห์เธอหรือยังอีกไม่นานหรอกคอยดูฉันก็ตอบเหมือนเธอแล้วท่านชายมาหรือยังอะมายังอ่ะมาก็เห็นแล้วมั้งไปอาบน้ำเลยไปเลยไปไปอาบน้ำเลยนกจ๋าไปกินเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเธอใจดีแบบนี้เสมอเลยนะเจริญขวัญตกใจหมดเลยค่ะท่านชายแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะท่านชายมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยก็มาท่านเห็นว่าเธอทำอะไรให้ใครบ้างไม่มีใครบอกขวัญเลยค่ะว่าท่านชายจะมาขวัญเลยยังไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวขอโทษทีนะคะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ที่แต่งอยู่นี่ก็ไม่เห็นว่าจะไม่เรียบร้อยตรงไหนนี่ขอบคุณท่านชายมากเลยนะคะที่ไม่ถือสาขวัญ นะคะการแต่งกายมันเป็นแค่เปลือกภายนอกฉันสนใจแต่สิ่งที่เป็นเนื้อแท้ของมนุษย์เท่านั้นแล้วเนื้อแท้ของขวัญเป็นยังไงล่ะคะฉันบอกแล้วไงเพราะเธอเป็นคนใจดีฉันขอบใจเธอมากขอบใจเธอเสมอมากถ้ามีโอกาสฉันจะตอบแทนเธอบ้างตอบแทนอะไรหรอคะขวัญยังไม่ได้ทำอะไรให้ท่านชายเลยนะคะทุกสิ่งที่เธอทำเพื่อคนอื่นก็ไม่ต่างกับอะไรที่เธอทำให้ฉันท่านชายมาแล้วนัดว่า11โมงไม่ใช่สวัสดีเพคะท่านชายไม่อยากรู้ว่าท่านชายจะเสด็จมาที่นี่ทำไมล่ะเธอไม่อยากให้ฉันมาที่นี่หรอตรงกันข้ามเลยเพคะแล้วนี่ท่านชายรู้จักกับเจริญขวัญแล้วหรอเพคะพอดีท่านชายไปหาขวัญที่บ้านที่ต่างจังหวัดกับพี่ศรานะคะอ๋อคุณแม่เตรียมอาหารในครัวสักพักแล้วอะค่ะถ้างั้นท่านชายอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนสิคะท
ำไมพูดจากับท่านชายแบบนั้นไม่มีมารยาทเลยอ่ะฉันเป็นคนบอกให้เจริญขวัญใช้คำสามัญกับฉันเองเพคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขวัญขอไปช่วยแม่ในครัวก่อนละกันนะคะไม่มีมารยาทเลยแบบนี้ต้องให้ตาอิดมาสั่งสอนฉันหน่อยละฉันก็ไม่เห็นว่าเขาจะทำไม่ดีตรงไหนก็แต่งตัวใส่ชุดอยู่บ้านมารับแขกยังไงเพคะแบบนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติแย่มากๆแต่มีอย่างอื่นที่แย่กว่านี้นะอะไรคะความขี้อิจฉาริษยาผู้อื่นขวัญทำไมวันนี้กรวดน้ำนานนักล่ะลูกพอดีท่านชายกับพี่ชาลีนีมานะคะมีอะไรกับฉันหรือเปล่าเปล่าค่ะคือดิฉันไม่ทราบว่าท่านชายจะมาค่ะขวัญไปช่วยแม่เตรียมอาหารในครัวลูกเดี๋ยวหม่อมฉันขอตัวไปตามบิศลาก่อนนะเพคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่านะไปเป็นไรเนี่ยทำไมทำหน้ากันก็อย่าเด็กมานอกนั่นน่ะมายุ่งกับท่านชายของฉันคิดมากไปเปล่าก็ลงไปดูเองสิเธอมามีธุระอะไรเหรอมีเพื่อนเป็นหมอปะสั่งยาให้หน่อยดิลมไหนก็ช่วงนี้ปวดหัวบ่อยอ่ะนี่ชื่อยาสั่งให้หน่อยสนับสนุนโดยเป่าซิลเวอร์นาโนเอ็กซ์เพิร์ทซอฟต์ใหม่สะอาดจบครบสูตรนุ่มหอมในหนึ่งเดียวเธอรีบจัดการเคลมผู้หญิงคนนั้นเลยนะถ้าเกิดว่าเธอขืนชักช้านางเด็กนั่นมันจะหันไปจับท่านชายแทนที่จะสนใจเธอเธอก็อย่าหวังเลยนะว่าเธอจะได้บ้านหลังนี้คืน